ทำขนมเคยทำอยู่หลายครั้งดอกแต่เกี้ยวสาวเกี้ยวแค่คนนี้คนเดียวโอเคจ้อยครับน้ำตาลทำอะไรคะเนี่ยอะไรเนี่ยทำกับข้าวเหรอเหมือนท่านให้นำเครื่องขนมมาจะทำให้แม่หญิงกินครับขนมขนมอะไรคะอร่อยหรือเปล่าคะถ้าไม่อร่อยข้าไม่กินนะขนมเสร็จแล้วอ๋อเจ้าชิมได้เลยฮะเดินดีๆหน่าอ้อเจ้านี่ต้องขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฮะไปถึงนะเดี๋ยวก็สะดุดกันพอดีอย่าเปิด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 นั่งเอาออกได้ยังฮึขนมนี้เรียกว่าขนมสี่ถ้วยไข่กบคือเม็ดแมงลักหมายความว่าให้ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนกปล่อยคือลอดช่องแป้งผสมกับน้ำใบเตยต้มเป็นตัวหมายถึงความรักที่ราบรื่นไร้อุปสรรคใดๆส่วนนี้นางลอยคือข้าวตอกหมายถึงความรักที่อยู่ในกรอบประเพณีที่งามพร้อมเข้าตามตอกออกตามประตูดั่งการคั่วเข้าตอกในครอบมิให้กระเด็นตกไปที่ใดไม่หันเหไปนอกทางสุดท้ายไอ้ตื้อคือข้าวเหนียวดำหมายถึงตัวแทนความรักที่หนักแน่นมั่นคงโอ้โหความรักล้วนๆใช่ความรักล้วนๆอ๋อข้าเข้าใจละน่ากลัวหนุ่มอยุธยาจะใช้ขนมแทนความรักจริงอย่างอ๋อเจ้าว่าแล้วก็น่ากลัวหนุ่มอยุธยาน่าจะจีบสาวกับทำขนมต้องเก่งพอๆกันอ๋อข้าหรือทำขนมเคยทำอยู่หลายครั้งดอกแต่เกี้ยวสาวเกี่ยวแค่คนนี้คนเดียวแต่กลัวว่าวันนี้จะไม่ได้กินเพราะว่ามีคนปากหวานเกินขนม
กะทิผสมกับน้ำตาลมะพร้าวและเกลือหมายถึงความรักที่หวานชื่นใจ ความรักที่อบล่ำขนมทั้ง4อย่างนี้ยังไม่เลิกถ้าอย่างนั้นไว้ว่างๆข้าจะทำอาหารคาวที่ข้าถนัดตอบแทนคุณหมื่นแล้วกันนะคะอาหารคาวมีชื่อว่าอะไรลือน้ำพริกกะปิใส่มะม่วงเปรี้ยวซอยกับกุ้งสับค่ะมีความหมายใดหรือไม่มีค่ะหมายถึงความเผ็ดแซ่บและตำเก่งอึ้งอึ้งแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ